เปิดเครื่องประดับอัมพัชราภาโสดแล้วงานชุมโฮมเพชร98ล้านสาวสวยแถมรวยเวอร์เพราะหลังจากที่เธอเลิกรากับไฮโซพกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสำหรับซุปตาสาวอัมพัชราภาเธอก็ถูกงานรุมจีบเพียบแถมแฟนๆยังบอกอีกด้วยว่าเธอดูสวยขึ้นซึ่งตรุษจีนปีนี้อ้ําจะเตรียมไปปรากฏตัวที่สยามพารากอนออกอีเวนต์ร่วมกับซุปตาหนุ่มรุ่นน้องอย่างอาโปณัฐวินโดยสาวอ้ํานั้นเธอได้เตรียมตัวเตรียมคอสวมใส่เครื่องประดับทับทิมสุดเลอค่าและผ้าพันคอทองคำประดับเพชรจากบลูริเวอร์มูลค่ากว่า98ล้านบาทงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเฮงๆปังๆต้อนรับปีกระต่ายทองกันไปเลยเปิดภาพล่าสุดอัมพัชราภาโชว์รอยยิ้มสดใสท่ามกลางเพื่อนสนิทเผยชีวิตหลังเลิกไฮโซพกแม้ตัวจะโสดแต่อยู่ในโหมดที่สวยตลอดทำเอาแฟนๆหายห่วงความโสดมันน่ากลัวแต่คงใช้ไม่ได้กับซุปตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภาที่ล่าสุดหลังจากเลิกกับอดีตแฟนอย่างไฮโซพกเหมือนออร่าของแม่อ้ํานั้นจะพุ่งทะลุปลอดสุดและล่าสุดเมื่อวันที่14มกราคมในงานวันเกิดของบอสหน่อยปนัญชิตาเจ้าของธุรกิจแบรนด์ปนัญชิตาสาวอ้ํากับพี่เอก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดด้วยเช่นกันพร้อมกับทางแม่อ้ําได้ลงรูปใน Instagram ส่วนตัวอวยพรวันเกิดพร้อมรูปคู่โชว์ยิ้มอย่างสดใสน่ารักพร้อมแคปชั่นมีความสุขมากๆนะคะน้องเป็นแม่ทีมที่แข็งแรงตลอดไปเลยยอดขายทุกตัวปังๆเลยนะนอกจากนี้นางเอกสาวอัมพัชราภายังได้ลงรูปแซ่บๆในบรรยากาศของงานวันเกิดที่จัดบนชั้นดาดฟ้าโชว์งานหุ่นดีงานเอวคอดเล่นเอาแฟนๆอวยยศเจ้านางอนันทิพย์หนักมากแถมเวลานี้ค่าตัวของสาวอ้ําส่วนทางกับตัวเลขอายุของเธอขณะมีข่าวว่าหมดสัญญากับช่อง7ต้นสังกัดและยังไม่มีทีท่าว่าอ้ําจะตัดสินใจอย่างไรแต่ค่าตัวสาวอ้ําก็พุ่งทะยานแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่าตัวสูงอันดับหนึ่งของวงการจะว่าไปแล้วมีนางเอกสักกี่คนที่ไปออกงานอีเวนต์ได้ค่าเหนื่อยเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทต่อนาทีหรือคิดเป็นชั่วโมงละ 2-300,000 บาทต่อครั้งอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมส่วนค่าตัวงานละครอยู่ที่ตอนละ 250,000 บาทและละครแต่ละเรื่องก็ประมาณ20ตอนขึ้นไปเฉลี่ยได้เรื่องละเกิน5ล้านบาทนอกจากนี้คืองานเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอยู่ชิ้นละ10ล้านบาทขึ้นไปปีหนึ่งมีเฉลี่ยเกือบ10ชิ้นแม้รายได้ต่อเดือนจะสูงแค่ไหนแต่รายจ่ายของนางเอกอ้ําก็สูงไล่เลี่ยไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องการชำระภาษีแถมเรื่องทำบุญอ้ําก็ไม่เคยน้อยไปกว่าใครเพราะทำทีเป็นแสนๆกระเป๋าใบละ4ล้านก็แค่เศษเงิน